ต่อมาการตั้งงบประมาณรายจ่ายในงบเงินอุดหนุนการตั้งในงบเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเช่นการไฟฟ้าการประปาและองค์การจัดการน้ำเสียองค์กรประชาชนองค์กรทางศาสนาองค์กรทางการกุศลในภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์คำนึงถึงสถานะทางการคลังนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นวงเล็บ1การตั้งงบประมาณสนับสนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านหรือชุมชนวงเล็บ2การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันเงินรายหัวนักเรียนและเงินพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นที่ให้สถานศึกษานอกสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันกรณีนักเรียนเพิ่มให้สถานศึกษานอกสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันกรณีเพิ่มเติมโดยให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นะครับวงเล็บ3การตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยวงเล็บ4การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองตามภารกิจในลักษณะการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการแข่งขันกีฬาตามอำนาจหน้าที่แล้วหากได้รับโครงการที่เขาขอรับเงินอุดหนุนในลักษณะของภารกิจดังกล่าวจากหน่วยงานอื่นอีกนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการพร้อมกันรายการค่าใช้จ่ายที่จะตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ท้องถิ่นดำเนินการเองนะครับ